ดีนะทุกคนตอนนี้เราก็มีเกม Roblox ในแมป Secret Staycation ตอนนี้ในแมป Secret เนี่ยเขาก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชั่น 3.0.1 นะคะซึ่งผู้พัฒนาเกมเขาก็ได้มีแมปใหม่ออกมาให้เราเล่นค่ะเป็นเกมแนวยิงปืนสู้กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเราก็จะเลือกอาหารตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ไปยืนใกล้ๆกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้สมูทตี้อันนี้พอเรามายืนใกล้ๆกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้อันใหม่เนี่ยแล้วก็มันก็จะมีปุ่ม G ให้เราขึ้นค่ะเราก็กดปุ่ม G ค่ะพร้อมกับกระโดดทรงตัวเข้าไปในเครื่องปั่นน้ำผลไม้เลยยัฮู้ตอนนี้เราก็เข้ามาในโลกของปาร์ตี้จุ้ยนะคะหรือว่าจุ้ยปาร์ตี้กันแล้วนะโลกแห่งน้ำผลไม้ค่ะพอเราเข้ามาเนี่ยให้เรานะคะเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ขึ้นเนินไปลงมานิดนึงข้างๆขวดน้ำผลไม้สีแดงๆขวดนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลี้ยวนิดนึงค่ะระวังด้วยนะเพราะว่าในแมปเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังไปตามหาตัวใหม่กันโมเดลตัวนี้ก็คือเป็นฟรายอยู่ข้างหลังของขวดน้ำสีส้มนี่เองจะมาแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างๆกันค่ะลงมาข้างล่างนิดนึงมันจะมีเมล็ดข้าวโพดซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราทำการเก็บได้เลยเราก็ปลดล็อก2โมเดลแล้วนะโอเคหลังจากนั้นค่ะเราเข้าไปแปลงร่างกันก่อนเราก็จะแปลงร่างเป็นเฟรนช์ฟรายนี่คือโมเดลใหม่น่ารักมากเลยดูดิแล้วก็อาหารแต่ละตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าขนมเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีปืนสกิลไม่เหมือนกันนะคะจะมีความสามารถของปืนไม่เหมือนกันตอนนี้เราก็เอาเฟรนช์ฟรายเขาเนี่ยไปทอดกรอบในกระทะอีกรอบเราต้องการให้มันไม่เกรียมว่าแต่กินของไม่เกรียมแบบนี้มันก็ไม่ดีนะแต่ว่าเราอยากจะโดนทอดอะเนาะทอดแบบแห้งๆแบบนี้นี่แหละวิวสุดยอดเลยโอ้โหเป็นไฟดำปีหลีเลยดำปื้อนะเนี่ยดูดิว้าวอันนี้มันชาโคะป่ะเนี่ยเฟรนช์ฟรายชาโคะเปล่ามันดำปิดปีเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะความลับอีกอันนึงก็คือเราจะปลดล็อกเบคอีกเบคนึงค่ะเป็นเบคใหม่ค่ะเราจะเอาเมล็ดข้าวโพดนะคะที่แบบเพิ่งปลดล็อกสกินมาได้นะคะที่เราหาเจอจากที่ซ่อนแอปของมันยาฮูเราจะมากริ้งเล่นกันก่อนตัวนี้ก็ขายาวดีนะเป็นเมล็ดข้าวโพดถ้ามีหลายเม็ดก็คงจะดีนะแต่ว่าเผอิญแบบเราปลดล็อกแบบต่อตัวนะคะมันก็จะได้แบบเมล็ดเดียวมานะถ้าหลายอันมันก็จะดูเหมือนว่ามีหลายหัวใช่ไหมแต่อันนี้แบบเป็นเม็ดเดียวมันก็น่ารักนะมันมีตากับปากอะเนาะแล้วก็มีแขนกับขาเอาล่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดข้าวโพดที่เราแปลงร่างเป็นมันแล้วเนี่ยเอาเข้าไปลงกระทะค่ะเดินลงกระทะแบบนี้แล้วก็ไปนอนแช่ในกระทะนะคะแช่สักพักนึงค่ะให้มันร้อนพอดีหลังจากนั้นเจ้าเมล็ดข้าวโพดของเราเนี่ยมันก็จะแปลงร่างตัวเองค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะกลายเป็นป๊อปคอนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอให้มันได้ที่ก่อนป๊อปนี่กลายเป็นเมล็ดป๊อปคอนก็ป๊อปคอนก็จะปลดล็อกเบคใหม่นะคะจะได้เบคที่เป็นรูปกระทะค่ะนี่ฮะเป็นไงล่ะน่ารักกระเป๋าเป็นป๊อปคอนเลยนะเอ้ยน่ารักจังเลยดูดิมันคือป๊อปคอนจริงๆนะเพราะว่าหัวข้างบนเป็นป๊อปคอนใช่ไหมเหมือนแบบว่าเราเอาเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเอาเข้าใส่ถุงแล้วไปเข้าไมโครเวฟอ่ะมันก็จะระเบิดออกมาเป็นป๊อปคอนใช่ไหมหรือเอาแบบเอาไปผัดกับเนยออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเมล็ดป๊อปคอนให้เรากินเวลาดูหนังอะเนาะมันก็จะอร่อยแบบนี้นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกโดนัทนะคะไปสู้กับเพื่อนๆหรือจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมสีฟ้ากับสีชมพูทีมไหนที่คิวได้เยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะไปค่ะนอกจากนั้นเราจะต้องสะสมแต้มนะคะโดยคิวเพื่อนให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการสะสมแต้มให้ได้เยอะที่สุดค่ะมันถึงจะนำแต้มเนี่ยไปลากปลดล็อกตัวอาหารตัวใหม่ๆได้มาเลยเจ้าโดนัทโดนัทเนี่ยปืนของเขาก็จะมีความสามารถในการยิงปืนกระจายนะคะเป็นการกระจายวงกว้างค่ะมันจะทำให้เรายิงเพื่อนได้เยอะขึ้นนะเราจะต้องค่อยๆเก็บสะสมแต้มค่ะเก็บแต้มให้ได้เยอะๆนะเป็นหลักร้อยแต้มแล้วค่ะแล้วถึงจะปลดล็อกโมเดลอาหารใหม่ๆได้เอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ทีมสีฟ้าจิ้วๆๆดูกระสุนน้ำมันดีเป็นกระสุนน้ำโดนัทเอ้ยกระสุนครีมโดนัทเราต้องคิวเพื่อนที่เป็นฝั่งสีชมพูเนาะเอ้ยจับไม่ได้ล่ะเอ้ยเจ้าโดนัทโดนัทเหมือนกันว้าเอ้ยกระเด็นออกมาเฉยออกนอกแบบไปเลยว้าโลกนี้มันช่างอะไรเหลือเกินไม่รู้ว่าเราอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่เนี่ยดูดิโอเคเรามาคิวเพื่อนของเรากันต่อดีกว่าตอนนี้เราก็ค่อยๆคิวเพื่อนนะคะเพื่อเก็บสะสมแต้มให้ได้เยอะที่สุดค่ะนั่นไงเห็นเป้าหมายแล้วจิ้วๆๆไอ้เจ้านักเก็ตไหนไม่รอดหน้าเจ้านักเก็ตน้อยจิ้วๆๆๆเจอกระสุนโดนัทเข้าไปหน่อยเป็นไงล่ะกระสุนแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะปืนแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันความสามารถก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเลือกโดนัทนี่ก็ใช้ได้เนาะ
ก็ถือว่าเป็นสกิลโดนัทที่ดีนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าโดนัทก็จะสามารถเอามายิงกันได้ด้วยเอาอาหารมายิงกันได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้เจ้าของแมปนี่เขาแบบล้ำลึกมากนะเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวในเปี้ยวอ่ะในเปี้ยวอ่ะนี่เดี๋ยวยิงให้ตกเลยนี่เนี่ยดูเอ้ยนักเก็ตเอ้ยปี้นะยิงอัดกำแพงเลยก็บอกเลยนะว่าทั้งอร่อยทั้งหวานยัมมี่มากๆอย่างนี้เนี่ยเอาไปมายิงกอกปากกันเลยก็ดีนะข้าวปากอร่อยเลยเหลือแค่เคี้ยวแล้วก็กินลงคอโอ้เป้าหมายอยู่ข้างหน้าโอ้เรียบร้อยจัดการเกือบหมดแล้วรอเวลาคิวให้ได้เยอะที่สุดคิวเยอะๆคิวเยอะๆเดี๋ยวนะเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วตอนนี้ก็ทีมสีฟ้านำอยู่นะได้9คะแนนแล้วเอ้ยเจ้าโดนัทเฮ้ยเดี๋ยวกันน้องเดี๋ยวกันกระสุนพี่เยอะน้องกระสุนนี่แบบว่าไม่ลิมิตเต็ดเลยนะเนี่ยดูดิโอ้ยิงได้ไม่อั้นโอ้เดี๋ยวเฮ้ยโดนโจมตีจากข้างหลังเฮ้ยไม่เป็นไรแต้มมันยังเยอะเราต้องคิวให้ได้เยอะๆเอาจำนวนตัวเยอะๆนะคิวจำนวนตัวให้ได้เยอะๆเอ้ยลบอยู่ในขวดเนาะเฮ้ยเห็นนะเฮ้ยลุ้มเพื่อนเนาะปี้มาไอ้ว่าไงเพื่อนตอนที่เราเหลือหัวใจอยู่แค่ดวงเดียวเองนะดวงกับอีกนิดนึงไอ้เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วยุ้ยถึงหมดเวลาเอ้ยเพิ่งหมดเวลาสิอุ้ยยังคิวได้ไม่เยอะเลยอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งตุยนะเพื่อนเอาล่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเอ้ยนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดนี่ยังเหลืออีกหลายคนนะเนี่ยฝั่งสีชมพูยังเยอะอยู่เอาล่ะนะของเราเนี่ยเหลือแค่3คนเองไม่เป็นไรเอาแม่นไว้ก่อนพี่แหนกช่วยกันยิงช่วยกันลุ่มพี่แหนกนี่นะจิ้วมาดีเป็นไงล่ะเอ้ยเจอช็อกโกแลตของเขาเข้าไปน้ำช็อกโกแลตจากโดนัทโอ้ยกินคาร์ลเลยเป็นไงล่ะเอ้ยไงน้องเชอรี่น้องเชอรี่ไหวหรือเปล่านี่ตัวใหม่เนี่ยเชอรี่นี่เป็นสกินตัวใหม่นะคะโอ้ยข้างหลังเยอะมากตอนนี้ศัตรูรอบด้านโอ้ยตอนนี้ข้าศึกบุกแล้วเนี่ยแล้วข้าศึกอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วข้าศึกอยู่ข้างล่างข้าศึกกับประชิดตัวแล้วโจมตีแล้วแล้วข้าพวกเรายิงเข้าไปโอ้ยทำไมขึ้นไปอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างกันเอ้ยยิงให้โดนต้องเล็งเนี่ยท้าวนิดเดียวโอ้ยแต้มเรานำโด่งเลยไอ้อยู่ข้างบนนะไอ้กระโดดยิงก็ได้นะบอกไว้กันเลยไฟเอ้ยที่แหนนี่แหนเอ้ยตรงนี้ก็มีข้างหลังเอ้ยมันยิงเพื่อนเราเอ้ยจะพลิกน้อยลงไปเดี๋ยวพี่ช่วยไอ้อีกไงเล่นพี่ขี้หนูจริงๆไอ้เนี่ยเอ้ยอย่าเล่านักเก็ตโดนลุ่มไอ้โดนัทข้างบนจัดการโดนัทก่อนไอ้เกือบแล้วเกือบได้แล้วเกือบได้ที่แล้วเกือบสุกละนิดเดียวเก็บตังเอ้ยตอนนี้เขาอัปเดตแพทเป็น 3.0.2 แล้วเราก็จะได้แต้มยากขึ้นเนาะก็เพราะว่าเขาจะนับเป็นจำนวนคิวนะคะจำนวนตัวเลยนะเอาละไม่น้อยนี่ยิงระยะเผาขนเอ้ยอย่าแล้วโดนโจมตีเอ้าพอเวลาแล้วและแล้วตอนนี้เราก็ได้แต้ม26ค่ะทีมสีฟ้าก็เป็นฝ่ายชนะป่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็สะสมแต้มมาได้หลายร้อยแต้มกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปปลดล็อกโมเดลใหม่กันดีกว่าโอเคจ้ะก็กดรีวอร์ดเลยนะก็กดเคลมเลยนะคะก็ถ้าเราเก็บสะสมแต้มให้ได้100แต้มเนี่ยเราก็จะได้เจ้าลูกเชอรี่นะคะมาเป็นโมเดลใหม่ค่ะแล้วก็ถ้าเราสะสมแต้มได้ถึง250แต้มเนี่ยเราก็จะเคลมเจ้าซูชิไข่ปลาได้ค่ะไอ้น่ากินมากเลยแล้วก็สุดท้ายค่ะโมเดลใหม่ถ้าเราเก็บสะสมแต้มได้ถึง500แต้มแล้วก็จะปลดล็อกไอศกรีมแท่งเชอรี่ได้ค่ะนี่น่ากินน่ะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความลับอยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวจะลองแปลงร่างเป็นเจ้าลูกเชอรี่กันนะคะเจ้าลูกเชอรี่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบมี2ลูกนะคะตัวนึงก็จะหลับอยู่นะเห็นปะมันนอนเป็นตัวแซดอยู่อ่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูดีมันเหมือนเชอรี่จริงๆนะเหมือนเชอรี่ญี่ปุ่นน่ะอุ๊ยแต่ว่าไม่เคยกินเชอรี่ญี่ปุ่นนะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าว่ะอุ๊ยรีบอีกตัวนึงอ่ะมันหลับปุ๋ยเลยไม่ยอมตื่นเลยอ่ะมันเหมือน
ือนเจ้าแบบลูกถั่วท่าทางจะแบบว่าพี่สาวนี่เราเนี่ยแล้วก็ต่อไปเราก็จะแปลงร่างเป็นซูชิไข่ปลาค่ะเฮ้ยมันน่ากินมากเลยนะแต่ว่าพี่ลองเอาไปทอดในกระทะทำไมไม่ดำก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยดูดิมันห่อสาหร่ายมาด้วยนะมันน่ากินมากเลยอ่ะมันคือไข่ปลาใช่ปะไม่ใช่ไข่กุ้งนะถ้าไข่กุ้งมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมอันนี้แบบว่ามันเป็นไข่ใบใหญ่ๆอ่ะมันเหมือนไข่ปลาเนาะโอ้ยเหมือนไข่ปลาแซลมอนน่ะแล้วเอามาโบกกับข้าวซูชิญี่ปุ่นแล้วก็พันห่อด้วยสาหร่ายอ่ะเนาะอร่อยมากเลยนะมันก็จะเค็มๆมันๆแปร่มๆอ่ะเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะโมเดลใหม่ของวันนี้ที่อยู่ในจุ๊ยส์ปาร์ตี้เนี่ยค่ะก็คือเจ้าไอศกรีมเชอร์รี่ค่ะเป็นไอศกรีมแท่งเชอร์รี่ของญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากเลยดูดิน้องตัวยาวมากเลยนะซึ่งน้องก็น่ากินมากกันล่ะชอบมากเลยอ่ะไอศกรีมรสเชอร์รี่อ่ะนี่เลยน้องหุ่นติ้วๆรอบขามเพียวมากเลยซึ่งยตุยนะคะก็จะมีความลับอีกอันนึงถ้าเรานะเอาน้องเอาไปทอดในกระทะนะคะน้องก็จะค่อยๆละลายค่ะนี่เลยเอาไปทอดในกระทะเอาไปย่างในกระทะนะคะจนกว่าตัวน้องจะละลายค่ะน้องก็จะละลายออกมาเป็นน้ำสีชมพูแบบนี้ค่ะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะเราก็จะทอดน้องไปเรื่อยๆย่างน้องไปเรื่อยๆจนน้องนะคะค่อยๆละลายค่ะตัวก็จะเล็กลงหดลงหดลงเรื่อยๆค่ะน้องก็จะเผยให้เห็นแท่งนะคะเป็นแท่งไม้ไอศกรีมเราก็จะเขียนคำว่า lost เอาไว้ค่ะที่ไอศกรีมนี้นะนี่ไงเอ้ยดูดิเอ้ยน้องน้องเหลือแต่แท่งละลายหมดแล้วไอติมละลายหมดแล้วนี่ยังไม่ได้กินเลยอุ้ยเหลือแต่แท่งไม้ไอศกรีมอ่ะดูดิค่ะแขนน้องอ่ะอยู่คนละที่กันเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาแท่งไอศกรีมเชอร์รี่นะคะเอาเข้าไปทอดในกระทะรอบที่2ค่ะรอบที่2เนี่ยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แท่งของไอศกรีมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไอศกรีมแท่งเชอร์รี่ของเราเนี่ยเอาเข้าไปทอดให้น้องละลายเหมือนเดิมค่ะให้ค่อยละลายแล้วแล้วมันก็จะเผยให้เห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบนแท่งไอศกรีมนะคะมันจะเปลี่ยนจากคำว่า loss กลายเป็นคำว่า win แบบนี้เอ้ยมันมีสองความหมายเหรอมันน่าจะ random สุ่มออกมานะเหมือนกับกินไอติมชิงโชครางวัลของวอเลยนะและนี่ก็คือ secret ความลับอันสุดท้ายค่ะเมื่อเราได้ไอศกรีมแท่งรสเชอร์รี่มาแล้วเราก็มาทอดในกระทะรอจนกว่าไอศกรีมจะละลายหมดจนเหลือแต่แท่งไอศกรีมนะคะมันก็จะมีคำว่า win ค่ะมันก็จะมีตัวอักษรปรากฏอยู่ที่แท่งไอศกรีมเป็นคำว่าวินนะคะแล้วเราก็ให้เพื่อนคนไหนของเราก็ได้ค่ะจูงแล้วนะคะจูงไปที่เครื่องปั่นผลไม้หลังจากนั้นก็กดปุ่ม G ค่ะเพื่อกระโดดเข้าไปในเครื่องปั่นผลไม้แล้วก็เข้าไปในโลกของ Juice Party แค่นี้ก็ปลดล็อกเบสใหม่ได้แล้วเบสใหม่ก็คือน้ำอัดลมหรือว่าน้ำอัดแก๊สในขวดแก้วเป็นน้ำหวานอัดแก๊สหรือน้ำอัดลมของญี่ปุ่นค่ะนะคะมันก็จะบรรจุน้ำหวานที่อัดแก๊สนะคะอยู่ในขวดแก้วค่ะข้างบนฝาปิดเนี่ยเขาก็จะมีลูกแก้วนะคะไว้สำหรับอุดแก๊สอยู่ในขวดค่ะซึ่งถ้าเกิดน้องๆคนไหนเคยกินเนี่ยเขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะแต่ว่าราคามันแรงอยู่นะแต่ที่แน่เนี่ยมันน่ารักมากเลยเวลามันกระแทกกับพื้นนะคะมันก็จะมีเสียงดังกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งเหมือนกับว่าขวดแก้วเนี่ยกระแทกกับสิ่งของจริงๆละค่ะดูดิเฮ้ยมันน่ารักน่ากินมากๆเลยนะแถมมีลูกตากับปากแล้วก็มีแขนขาด้วย โอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแมป Secret Station ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าอัปเดตโมเดลตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วก็พวกเราก็จะเข้ามาแล้วนี่ถ้าชอบแมปตามหาที่ซ่อนลับอาหารน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้กันด้วยล่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย